สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ออกหน่วยไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้เวลา 13:57 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านโคกสูงหมู่ที่1บ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวที่ออกหน่วยให้ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ในการนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพอสวจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและผู้แทนอนุกรรมการพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาภิไธยย่อสวและโล่แก่อาสาสมัครต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนและของเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนพระราชทานหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูพระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชราจังหวัดสระแก้วนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาเมื่อปี2537ทั้งนี้ในปี2552พอสวจังหวัดสระแก้วได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่17ครั้งรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่18กรกฎาคม2552โดยมีนักเรียนเข้ารับบริการทันตกรรมกว่า 4,000 รายต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จท่านี้จังหวัดสระแก้วมีทั้งหมด9อำเภอมีประชากรกว่า 500,000 คนส่วนบ้านโคกสูงมีประชากร601คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช้ภาษาอีสานในการสื่อสารประกอบอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังมีรายได้เฉลี่ยคนละ 20,000 บาทต่อปีและเนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ห่างจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยราชอาณาจักรกัมพูชาเพียง3กิโลเมตรชาวไทยและชาวกัมพูชาจึงมีรายได้จากการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่อเจ็บป่วยราษฎรจะเดินทางไปรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยโคกสูงและโรงพยาบาลอรัญญประเทศการเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้านพบว่าส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงโรคบิดโรคตาแดงโรคอาหารเป็นพิษและโรคคางทูมจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดสระแก้วและทรงเยี่ยมผู้ป่วยโดยมีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคจำนวน262รายในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์37รายซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีเท้าแสนปมและเนื้องอกที่ตาข้างซ้ายโดยจะทำการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพ19รายและโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ18รายสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักจะส่งไปรักษาที่ศูนย์โรคลมชักครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์4คนส่วนอีก5คนส่งเข้ารักษาตามโครงการสายฝนสู่รากหญ้าซึ่งนายแพทย์ชัยชนโลเจริญกุลจัดตั้งขึ้นตามที่ชาวบ้านถวายฎีกากราบทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในพื้นที่ที่มีอาการหนักไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพได้โดยใช้วิธีการรักษาผ่านการพูดคุยระหว่างแพทย์กับคนไข้ทางอินเทอร์เน็ตโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสแก่อาสาสมัครพอสวจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสอนข้าพเจ้ามาตั้งแต่เล็กๆว่าเกิดเป็นคนไทยต้องทดแทนบุญคุณประเทศไทยจริงๆแล้วความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยกตัญญูนี้เราก็ต้องกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ซึ่งมีพระคุณต่อเราอย่างล้นเหลือแล้วก็อย่างต้องกตัญญูต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จย่าสมเด็จป้าทุกๆองค์ซึ่งทรงทุ่มพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกิจเพื่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพเป็นด้านอาชีพเป็นด้านกสิกรรมก็ทรงดูทุกเรื่องข้าพเจ้าก็มีสิ่งที่จะให้ชาวพระอสวชื่นใจอย่างคือแม้แต่ขณะที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนี้นี่อย่างอื่นถ้าสุขภาพดีแล้วมีเหลือแต่ต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ทรงกล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะได้สามารถทรงเดินได้ด้วยความมั่นพระทัยแต่ขณะที่ท่านอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนั้นไม่ใช่ท่านไม่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่านก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเวลาข้าพเจ้าออกมาพออสวนี่ทุกครั้งกลับไปท่านทรงถามว่าไปไปอสวครั้งนี้ดีไหมพี่น้องชาวไปอสวทุกคนสบายกันดีหรือเปล่าและมีความสุขในการทำงานไหมทรงถามทุกครั้งเพราะนั้นนี่ทรงถามถึงนี่ถ้าเป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ปลื้มใจแล้วคิดว่าทุกคนก็คงปลื้มใจเช่นเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงถามถึงแล้วท่านก็บอกว่าทรงสนับสนุนกิจการพออสวพอข้าพเจ้าได้ได้ท่านฟังว่าตัวข้าพเจ้าเองแม้ว่าข้าพเจ้าเอาหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาช่วยด้วยแต่ไม่เลยข้าพเจ้าจะดูแลได้ดีเท่ากับชาวพออสวซึ่งอยู่ในพื้นที่และคอยติดตามงานทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นนี่พวกท่านหลายเป็นผู้ที่ทำให้งานของการสาธารณสุขเดินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นผลดีต่อประเทศชาติอย่างมากเพราะฉะนั้นทุกท่านน่าจะภูมิใจได้ว่ากำลังทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งและไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชกรเป็นพยาบาลหรืออาสาสมัครทางด้านสายสาธารณสุขอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนก็ขอให้คิดว่าทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่จะทำให้เครื่องจักรกลของการปฏิบัติงานเพื่อการสาธารณสุขนั้นดำเนินไปได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่สะดุดทำยังไงจะไม่สะดุดเครื่องยนต์บางครั้งมันก็สะดุดเหมือนกันอันนี้ไม่สะดุดถ้าพวกเราทุกคนทุกอาชีพสามัคคีกันตั้งใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ที่โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวหมู่ที่3ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสอนชัยชีวกลินศักดิ์ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่7ตำบลของอำเภอแจ้ห่มส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้กล่าวว่า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยเป็นอย่างมากและทรงขอให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปางช่วยกันเร่งฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างครอบคลุมรวมทั้งเฝ้าระวังภัยอย่างต่อเนื่องเพราะในพื้นที่ยังเกิดฝนตกลงมาและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาอีกจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับผู้ที่มีปัญญาที่สามารถจะทำการงานสำคัญสำคัญให้เป็นหลักเป็นกำลังของบ้านเมืองต่อไปได้นั้นจะต้องเป็นผู้หนักแน่นในสัจจะคือต้องมีความจริงพร้อมทั้งในคำพูดในการกระทำทั้งในบุคคลอื่นและในตนเองสิ่งใดที่ตั้งใจจริงต้องปฏิบัติให้ได้โดยเคร่งครัดครบถ้วนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28ตุลาคมพุทธศักราช2521กองทัพเรือขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาวันจันทร์ที่23สิงหาคมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือชลบุรีโครงการตึกสร้างออกซิเจนและลงมือทำร่วมส่งความคิดโครงการดีๆเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทยสร้างความฝันของคุณให้เป็นความจริงไอเดียประเทศไทยเมืองไทยเราสร้างได้ yeah. บรรพบุรุษของเราได้สละชีพเพื่อชาติเพื่อเอกราชของชาติไทยไว้เป็นมรดกแห่งดินแดนสุวรรณภูมิของไทยเพื่อลูกหลานไทยแตกแยกความเล้าฉานความเจ็บปวดมันความรู้สึกที่ขมขื่นนะฮะมันความรู้สึกขมขื่นในการลบลาฆ่าฟันกันเองก็ละอายต่อความเป็นปู่ย่าตายายที่เขาให้มากับเราบ้างจิตวิญญาณพูดน่ะสมานฉันท์กันน่ะกับว่านะ